ดีครับขอต้อนรับสู่รายการคอคนลักรถ Car Lover Reviews นะครับก็ครั้งนี้นะครับก็เป็น First Impression นะครับกับเจ้า All New Chevrolet Captiva ใหม่นะครับการทดลองขับนะครับเส้นทางกรุงเทพนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเส้นทางที่เขาวิ่งผ่านก็จะเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางหลักนะครับก็มีการวิ่งเข้าซอกเข้าซอยนะครับผ่านโค้งผ่านเขาแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันไปทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนความสะดวกสบายกันคร่าวๆนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจกันบ้างครับกับ All New Chevrolet Captiva ครับมาดูกันครับครับเราก็มาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนแล้วกันนะครับก็ทั้งในส่วนของกระจังหน้านะครับที่ต้องบอกว่ามาแปลกแหวกแนวนิดนึงนะครับเป็นสไตล์ที่ออกอเมริกันมากนะครับในส่วนของกระจังหน้าครับก็มีทั้งโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นบรอนนะครับที่เป็นบอนด้านนะครับแล้วก็โลโก้โบไทเขาที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ตัวพรีเมียร์นะครับก็จะมีกล้อง360องศาด้วยก็คือจะมีกล้องรอบคันนะครับในส่วนของไฟหน้าอันนี้ก็จะเป็นเดย์ไทม์ที่รวมกับตัวไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้คือไฟหน้าใหญ่นะครับไฟหน้าใหญ่ก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับรวมถึงอันนี้จะเป็นฟอกแลมนะก็จะเป็นไฟหลอดเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันครับด้านข้างอันนี้เราจะมีเปรียบเทียบให้ดูด้วยละกันระหว่างอันนี้จะเป็นตัว LT นะครับที่เป็นตัวรองท็อปนะครับส่วนของแม็กที่ให้นะครับก็จะเป็น215 60 17นะครับแล้วก็ให้ยางที่มาหนาพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวพรีเมียร์นะครับก็จะมีกล้องซ่อนอยู่ด้วยนะครับที่กระจกด้านข้างนะครับที่เป็นอาราวิวนะครับ360องศาแต่ถ้าตัวโดยปกติจะไม่มีแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับก็เป็น LED เหมือนกันนะครับก็ในการออกแบบของด้านข้างนะครับก็คือเส้นสายต่างๆเหลี่ยมสันต่างๆต้องบอกว่ามันจะเห็นชัดเจนมากสำหรับตัวการออกแบบของ All New Chevrolet Captiva ตัวนี้นะครับก็คือตั้งแต่หน้าจรดท้ายนะครับก็จะเห็นเหลี่ยมสันที่เห็นเป็นเส้นได้คมชัดทุกส่วนในส่วนของกระจกก็จากหน้ายันท้ายก็คือเป็นกระจกทั้งหมดเลยช่วงหลังก็คือมีแปะเป็นสปอยเลอร์แทรกมาอยู่นิดหน่อยนะครับด้านท้ายอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ LT จริงๆก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนะครับในส่วนของ LT แล้วก็ตัวพรีเมียร์แล้วก็ในส่วนของไฟต่างๆก็เหมือนกันหมดนะครับเป็นไฟถอยนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีตัวฟอกแลมด้านหลังนะครับก็เป็นส่วนของทับทิมนะครับทับทิมนี่ก็จะลากยาวทั้งซ้ายไปขวาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างขวางนิดนึงแล้วกันครับในส่วนของภายในนะครับตรงตัวเจ้าแคปติวานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวพรีเมียร์นะครับอันนี้ก็คือพับเบาะหมดแล้วนะครับก็บอกว่าเป็นแทบจะแฟลตเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือพื้นที่ในการใส่ของก็เยอะพอสมควรแอร์หลังให้มาแยกต่างหากสามารถปรับความแรงของลมได้เองนะครับไม่ต้องไปพึ่งข้างหน้านะครับแต่ใช้อุณหภูมิเดียวกับข้างหน้าแต่ปรับแรงลมเองได้นะครับแอร์หลังตอน3อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีช่องไฟมาให้นะครับช่องชาร์จไฟนะครับ5โวลต์นะครับมาให้ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงที่เป็น Infinity by Harman นะครับก็มีซับวูฟเฟอร์นะครับก็มีอย่างแม่แรงต่างๆนะครับแล้วก็ยางอะไหล่จะอยู่ที่ใต้ท้องรถนะครับอันนี้ครับก็เอาเบาะขึ้นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูความกว้างขวางของแถว2แล้วกันครับถ้าผมคิดว่าแถว3ผมคงนั่งไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่แถว2กันก่อนพ่อครับความกว้างขวางของแถว2เยอะพอสมควรนะครับก็นั่งสบายพื้นที่ยังเหลือเยอะนะครับเหยียดขาได้นั่งได้สบายๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เป็น LS แล้วกันครับเป็นตัวที่ต่ำสุดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเบาะ5ที่นั่งในส่วนของเบาะ5ที่นั่งนะครับก็พื้นที่เขาก็จะมีม่านหลังมาให้นะครับก็เป็นเพื่อบังสายตาไม่ให้คนมองเห็นในการวางของนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเบาะแถวสุดท้ายครับแถว3ที่ไม่มีนะครับเขาก็จะใส่เป็นยางอะไหล่อยู่ข้างในแทนนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ใต้ท้องแล้วก็ยางอะไหล่มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับแต่ยางอะไหล่ที่เขาให้มาก็ไม่ได้เป็นแม็กเป็นกระทะนะครับเป็นกระทะก็ขนาดก็เป็น215 60 17ก็ขนาดยางก็เท่ากับตัวแม็กที่ใส่อยู่นะครับแต่แค่มันไม่ใช่แม็กครับเป็นกระทะเฉยๆนะครับโอ้
่าท้ายหนักนิดนึงครับว่าโชว์เขาอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับก็นี่นะครับก็เป็นภายนอกแล้วก็ภายในในส่วนของแถวที่2และแถวที่3ไปคร่าวๆนะครับรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระในส่วนของแถวที่3ของแต่ละรุ่นนะครับครับแล้วก็ได้เวลาครับไปทดลองขับกันแล้วครับกับเจ้า All New Chevrolet Captiva ใหม่นะครับว่าเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบนะครับที่เล็กแค่นี้กับตัวถังที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้มันจะไปไหวไหมไปดูกันดีกว่าครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในรถ All New Captiva แล้วนะครับก็ตัวนี้ที่เราได้มาขับก็คือตัวพรีเมียร์นะครับก็คือตัวท็อปสุดเดี๋ยวเรามาพูดถึงภายในก่อนละกันก็ภายในที่เข้ามาก็ปรับเบาะกันใช้เวลากันพอสมควรนะครับก็นะครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยในการถอยหลังของเบาะเนี่ยอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับถอยได้อันนี้สุดแล้วมันน้อยแล้วก็ความสูงของเบาะก็ลดลงไม่ได้แล้วอันนี้คือต่ำสุดแล้วตัวของเบาะเนี่ยจะอยู่สูงนิดหนึ่งเพราะอาจจะเขาให้สัมพันธ์กับตัวพวงมาลัยแล้วกันนะครับเพราะตัวพวงมาลัยเนี่ยต้องบอกว่าเขายืดออกมาจากคอนโซลนี่ก็ต้องบอกว่าห่างพอสมควรนะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงได้อย่างเดียวแล้วก็มุมของพวงมาลัยเนี่ยกว่าจะปรับให้ได้ความรู้สึกที่ว่าเราขับแล้วเป็นท่าที่ถนัดของเราก็ใช้เวลานิดนึงครับเพราะเนื่องจากความสัมพันธ์กันระหว่างเบาะกับพวงมาลัยนี่ต้องหากันพอสมควรนะครับในส่วนของจอที่เป็นพรีเมียร์นะครับก็เป็นจอที่เป็น LED display นะครับขนาด7นิ้วแล้วก็ส่วนระบบในพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็ให้มาครบกันนะครับเอาฝั่งซ้ายนะครับเป็น Cruise Control แล้วก็เป็นปรับโหมดต่างๆที่หน้าจอนะครับเลือกโหมดต่างๆนะครับทั้ง Everlade ทั้งเลือกโหมดเป็นโทรศัพท์หรือเลือกโหมดเป็นวิทยุนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี่คือควบคุมมัลติฟังก์ชันต่างๆแล้วก็มาที่ด้านขวานะครับของผู้ขับนะครับก็จะมีการปรับของกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปรับความสูงต่ำของไฟหน้านะครับแล้วก็มีปรับแสงสว่างที่เรือนใหม่นะครับแล้วก็มีปุ่มกดกล้อง360องศาก็มาส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็ที่เป็นระบบมัลติมีเดียทั้งหมดนะครับก็จะเป็นจอขนาดใหญ่ 10.4 นิ้วนะครับต้องบอกว่าชัดเจนในการทำงานมากๆนะครับสามารถควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมในส่วนของโทรศัพท์แต่เสียดายนะครับอันตัวนี้เป็นที่แปลกกว่าจากตัวอื่นก็คือส่วนมากหลายๆยี่ห้อเนี่ยจะซิงกับApple CarPlay ได้แต่ตัวนี้จะไม่ใช่ซิงกับ Apple CarPlay นะครับจะซิงกับ Android ได้เฉยๆนะครับแต่เป็นการที่ใช้สายเสียบแล้วก็คล้ายๆ Mirror Link นะครับผ่านทางสายเพื่อเอาขึ้นหน้าจอที่เขาให้มานะครับแต่ Apple เนี่ยเห็นก็บอกว่าจะเริ่มใช้ได้ในปีหน้านะครับก็ในการควบคุมต่างๆก็ถ้าใครเคยใช้ในรถของ Chevrolet นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับในส่วนของแอร์นะครับก็ชัดเจนใหญ่โตมโหฬารก็คือสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งอุณหภูมินะครับทั้งความแรงของพัดลมนะครับก็สามารถปรับได้ง่ายก็คือเหมือนแท็บเล็ตเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับทั้งอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็ปรับในส่วนต่างๆของแอร์ได้หมดนะครับครับแล้วก็พอเลื่อนลงมาจากหน้าจอนะครับก็จะมีช่องไฟ5โวลต์ให้นะครับไฟออกมาเยอะพอสมควรแล้วก็มีก็คือเป็นช่องที่สามารถเสียบที่เป็น Mirror Link ระหว่างโทรศัพท์ของ Android นะครับขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็มี AUX ให้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่เกียร์นะครับก็จะมีโหมดสปอร์ตให้นะครับก็ต้องเลื่อนเป็นสปอร์ตแล้วก็สามารถเป็นเมนวลได้นะครับก็รวมถึงมีโหมด Eco มาให้นะครับถัดลงมาจากเกียร์นะครับก็เป็นที่วางแก้วนะครับแต่ตรงที่วางแก้วเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดนึงข้างๆของที่ใส่แก้วน้ำครับก็จะมีเบรกมือออโต้นะครับแล้วก็จะมีออโต้เบรกอันนึงแต่นี่เขาใช้ตัว A นะครับหลายคนอาจจะงงนิดนึงเพราะบางทีก็เขาจะเป็นตัว H บ้างก็เป็นโฮเบรกนะครับก็การใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีเปิดปิดล็อกประตูเพราะอันนี้แต่ละประตูแต่ละบานนะครับจะไม่มีตัวล็อกให้เลยนะครับเวลาเปิดประตูก็ต้องเปิด2จังหวะดึงทีแรกแล้วก็ต้องดึงที่2ประตูถึงจะเปิดล็อกนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายก็มากดตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดล็อกปิดล็อกได้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนรอบคันนะครับเตือนรถที่เข้ามาใกล้นะครับหรือว่าคนเดินนะครับแล้วก็รวมถึงมีเปิดแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังให้นะครับแล้วก็ในช่องเก็บของต้องบอกโอ้ช่องเก็บของเล็กนิดนึงเล็กไปพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวรถให้มาใหญ่
แต่ในช่องเก็บของของตรงที่เท้าแขนนะครับเล็กมากนะครับแล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์ให้1ช่องนะครับก็ด้านหลังมีแอร์ให้นะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือของหลังคาตัวพรีเมียร์ก็จะเป็นหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับยาวไปจนถึงผู้นั่งตอนหลังนะครับตอนหลังก็จะเป็นกระจกเฉยๆแล้วก็ในส่วนตอนหน้านี่ก็จะเป็นซันรูฟนะครับก็จะเห็นได้ยาวมากนะครับก็ยาวไปถึงตอนหลังเลยก็ทัศนวิสัยก็พอเปิดแล้วเห็นผู้สื่อข่าวที่ร่วมกันเดินทางมาเขาบอกว่านั่งหลังแล้วเปิดตัวซันรูฟเนี่ยนั่งสบายมากผมก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองนะครับแต่รู้สึกว่าความกว้างขวางของตัวรถเนี่ยจะดีมากทีเดียวนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับมันกำลังดีนะครับคือนั่งแล้วมันก็สะดวกสบายดีระบบความปลอดภัยที่ All New Captiva นะครับที่เป็นตัวพรีเมียร์นะครับใส่มาให้นะครับก็จะมีกล้อง360องศาอันนี้ก็เราก็พูดถึงกันไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงมี ESC นะครับระบบควบคุมเสถียรภาพของตัวรถนะครับแล้วก็ระบบป้องกันล้อล็อกก็คือ ABS นะครับแล้วก็กระจายแรงเบรกก็คือ EBD นะครับแล้วก็มี BA ก็คือเสริมแรงเบรกนะครับแล้วก็มี Hill Start Assist นะครับก็คือช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับแล้วก็มี traction control แล้วก็มีระบบไฟกระพริบ ESS นะครับเวลารถเบรกกระทันหันฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็มีถุงลมนิรภัยก็ต้องบอกว่าในส่วนของระบบความปลอดภัยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับที่ใส่มาให้นะครับต้องบอกว่าก็มีเฉพาะที่จำเป็นจริงๆนะครับก็อาจจะตัดบางส่วนออกเพื่อมาเสริมอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยครับก็โดยรวมของการออกแบบอะโอเคนะครับในส่วนของภายในดูดีทีเดียวไม่ได้ขี้เหร่นะครับอาจจะเพราะว่ามีระบบที่ทันสมัยนิดนึงของหน้าจอเข้ามาเสริมให้เลยทำให้ตัวรถภายในเนี่ยดูพรีเมียมสมกับชื่อเขาที่เป็นพรีเมียร์นะครับก็โอเคนะครับมาพูดถึงการขับขี่กันบ้างนะครับกับเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบนะครับที่เขาใส่ให้มากับตัวรถที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับให้แรงม้ามาที่143แรงม้านะครับบวกกับด้วยแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับการทำงานของเครื่องยนต์นะครับแล้วกับเกียร์ที่เป็น CVT 8สปีดนะครับก็ถ้าในช่วงที่เดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าในการเร่งแซงเนี่ยก็ทำได้ดีพอสมควรแต่ไม่หวือหวามากนะครับอาจจะดูเหนื่อยๆไปหน่อยนะครับแต่ก็ทำงานได้สัมพันธ์กับตัวเครื่องยนต์พอสมควรนะครับแล้วก็ในโหมดสปอร์ตที่ได้ลองปรับลงมาเป็นโหมดสปอร์ตนะครับก็รอบเครื่องยนต์เนี่ยก็จะพุ่งขึ้นมาอยู่ประมาณ 3-400 ประมาณนี้ครับไม่เกิน500รอบก็อัตราเร่งก็ทำได้ดีขึ้นนะครับก็คือใช้โหมดสปอร์ตจะสนุกกว่าในส่วนของช่วงล่างนะครับก็ข้างหน้าเป็นไมโครสันสตัดนะครับพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นมัลติลิงก์นะครับพร้อมเหล็กกันโค้งเช่นกันนะครับต้องบอกว่าขับในเส้นทางที่มานะครับก็มีทั้งขรุขระก็คือในส่วนการซับแรงกระแทกผมต้องบอกว่าทำงานได้ดีไม่สะเทือนถึงคนขับกับผู้โดยสารมากเท่าไหร่นะครับก็คือนิ่มนวลอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ย้วยนะครับก็ในการเข้าโค้งก็เข้าโค้งได้ดีแต่เสียอย่างเดียวนะครับก็พวงมาลัยเขาเป็นแหลกช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าเท่านั้นนะครับทำให้ความแม่นยำของพวงมาลัยอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับและนี่นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับกับการทดสอบทดลองขับครั้งแรกนะครับกับ All New Chevrolet Captiva ของผมครับเป็นไงบ้างครับกับการทดลองขับ All New Chevrolet Captiva นะครับในวันนี้ครับเส้นทางก็ประมาณ100กว่ากิโลนะครับจากกรุงเทพมาชะอำนะครับต้องบอกเลยว่าในการขับขี่เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยประทับใจกับเครื่องยนต์เท่าไหร่แต่ต้องบอกว่ากับรูปลักษณ์นะครับแล้วก็ขนาดของ All New Chevrolet Captiva ต้องบอกว่าอันเนี้ยโอเคมากๆครับก็ความกว้างขวางของทั้งภายในนะครับแล้วก็ตัวรถที่ออกแบบมาได้ต้องบอกว่าตัวเนี้ยถ้าสังเกตแล้วจะมีความเป็นอเมริกันมากๆนะครับในส่วนของการทดลองขับนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นความรู้สึก
เหมือนผมไหมนะครับก็ไปลองทดลองขับกันนะครับที่โชว์รูมเชฟโรเลตทั่วประเทศนะครับว่าความรู้สึกที่ผมได้บอกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนกันไหมหรือท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกดีกว่าที่ผมทดสอบมานะครับในส่วนของราคานะครับเจ้าตัวที่เป็นพรีเมียร์นะครับก็อยู่ราคาที่ 1,199,000 บาทนะครับแล้วก็ระยะทางที่เราวิ่งมาเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยก็อยู่ประมาณ10ต้นๆ นะครับก็ต้องบอกว่าเราใช้ความเร็วกันพอสมควรนะครับมีการคลิกดาวน์กันบ่อยพอสมควรนะครับอัตราการกินน้ำมันก็ต้องบอกว่าพอสมควรไม่ถือว่าดีมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยู่ในหลักที่10กิโลลิตรขึ้นก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเอาครับนี่ก็คือความรู้สึก first impression นะครับครั้งแรกในการทดลองขับนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามครับรายการเรานะครับว่าเราจะเอา All New Chevrolet Captiva นะครับไปแลกหมัดกับใครก็ติดตามรายการคนละรถ Car Lover Reviews ได้นะครับที่ TV5 HD1 กด1นะครับเวลา 5:30 นนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังมี3ช่องทางออนไลน์นะครับที่สามารถติดตามเราได้นะครับทาง Facebook Fanpage รายการคนรักรถ Car Lover ครับรวมถึง YouTube รายการคนรักรถอันนี้สามารถติดตามเราย้อนหลังได้แล้วก็สุดท้ายนะครับติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ที่ www.carvariety.com ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ